ารหรือที่เราเรียกกันว่ารั้วของชาติมีบทบาทสำคัญมากมายแก่ชาติไทยทั้งในเรื่องของการปกป้องเอกราชตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศชาติคอยปกป้องการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของต่างชาติที่จะเข้ามายึดครอบครองประเทศและหน้าที่สำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติปัจจุบันนี้ยังมีอีกบทบาทหนึ่งของทหารในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาที่เท่าเทียมด้วยทุนทางสังคมมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างทหารองค์กรภาคพลเรือนและประชาชนคือการทำประโยชน์และความดีงามต่อสังคมเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สำคัญคือการเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในชาติเห็นความสำคัญของการเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งเหล่านี้แม้จะดูไม่เข้ากับบทบาทหลักในการป้องกันประเทศแต่ก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญมาฟังจากปากคำของเสปิกพันเอกพิเศษพัทรชัยแทนขำรองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4และผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4อยากทราบว่าบทบาทหน้าที่ในขณะนี้ที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมดมีกี่อย่างคะครับก็ตำแหน่งหลักเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายภาค4ซึ่งรับผิดชอบงานมวลชนทั้ง14จังหวัดภาคใต้อีกงานหนึ่งที่เป็นงานหลักก็คือเป็นรองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ครับรับผิดชอบงานโครงการจิตอาสาพระราชทานนะครับแล้วก็งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาค4ครับแล้วก็อีกกิ่งงานนึงก็คืองานประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาค4ครับค่ะก็ในส่วนหน้าที่การงานนะคะอยากทราบว่าในวัยเด็กของท่านที่มายืนอยู่จุดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอยากเป็นทหารหรือว่ายังมีเป้าหมายอย่างอื่นไหมก่อนที่จะมาอยู่จุดนี้ในจริงก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็โตมาตามที่พ่อแม่สอนนะครับพ่อแม่อยากให้เป็นอะไรเราก็เป็นในสิ่งที่เขาท่านอยากให้เป็นท่านให้เรียนอะไรก็เรียนสิ่งนั้นจนมาถึงช่วงเวลาที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้พ่อก็บอกเอาไปสอบเข้าเรียนเตรียมทหารครับก็ไปสอบสอบมาคือสอบติดที่มองคิดได้ก็คือว่าที่เรามีได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเชื่อพ่อเชื่อแม่ครับเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็สิ่งที่ท่านให้เราปฏิบัติถ้าเราไม่เชื่อเขาในวันนั้นก็อาจจะมีเราในวันนี้เลยครับค่ะทีนี้แสดงว่าทางบ้านเป็นต้นแบบที่ดีถูกไหมคะใช่เราอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบเหมือนแม่จะสอนกับพ่อเนี่ยจะสอนตลอดว่ากลับมาจากโรงเรียนเนี่ยนะต้องอาบน้ำเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็กินข้าวแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนจะมีเวลาแค่ช่วงเบรกก็คือหลังข่าวให้ดูการ์ตูนดูละครบ้างเล็กน้อยแล้วก็ถึงเวลา2-3 ทุ่มเนี่ยคือให้นอนแล้วนะครับแล้วก็ตื่นก็ตามเวลาเหมือนกับท่านก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆนั้นก็เลยทำให้เห็นว่า เรามีวินัยตั้งแต่เล็กครับนั้นการมีวินัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญผมก็เลยได้อะไรที่ติดตัวมาในการที่จะใช้ชีวิตทั้งเรื่องการเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็วินัยในการบัตรตนค่ะทีนี้ในการเป็นทหารตรงนี้เนี่ยให้อะไรกับผู้ชายคนหนึ่งได้บ้างคะเพราะว่าน่าจะมีเด็กๆที่อยากเป็นทหารอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี้นะคะท่านมองว่าในการเป็นทหารของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยให้อะไรกับชีวิตตรงนี้ได้บ้างคะก็ผมไม่แน่ใจว่าให้อะไรได้บ้างแต่สิ่งที่ผมทำก็คืออยากจะแสดงความเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนนะบางทีเราอาจจะเป็นต้นแบบของใครก็ได้อาจจะไม่เป็นต้นแบบของใครก็ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาเห็นเราเป็นโมเดลมากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งที่เราทำมันอาจจะยากหรือง่ายแล้วแต่คนมุมมองเราไม่สามารถบังคับเขาได้ทีนี้เด็กยุ่งใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ยเป็นทหารแล้วเหนื่อยเป็นผู้ที่เสียสละเป็นรั้วของชาติตรงนี้ท่านมีมุมมองอย่างไรคะที่
อยากให้เด็กอาจจะชอบในแนวทางนี้หรือไม่ชอบก็แล้วแต่ในมุมมองตรงนี้ท่านมองยังไงฮะกับเยาวชนในเรื่องของเยาวชนที่จะมองมุมมองของทหารเนี่ยนะครับก็มันขึ้นอยู่ความชอบนะครับก็คือผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเขาน่าจะเริ่มจากความชอบก่อนความอยากจะเป็นครับเมื่อเขาอยากจะเป็นแล้วเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าสิ่งที่เขารับรู้อยู่แล้วว่าทหารเนี่ยต้องลำบากนะไม่มีความสบายอยู่แล้วนะเพราะว่าทหารเป็นรั้วของชาตินะซึ่งเขาผมว่าเด็กสมัยนี้ถ้ามีความชอบหรือไม่ชอบอยู่สองอย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นค่ะทีนี้เราจะปลูกฝังยังไงฮะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสำหรับเด็กและเยาวชนท่านมีแนวทางยังไงคะตรงนี้ก็เด็กสมัยนี้ก็คือผมว่าอย่างแรกคือเขารับรู้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนสมัยผมเด็กๆ เนี่ยก็คือเราก็ได้รับการสอนอย่างที่ผมบอกคือผมมีความรับรู้และเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่เล็กแต่พอเข้าโรงเรียนเนี่ยครูสอนอะไรเราก็จะเชื่อแต่ในมุมมองเนี่ยก็คือเด็กในสมัยนี้ก็มีทั้งความเชื่อนะครับกับเชื่อตัวเองกับเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนั้นถ้าเราไม่มองว่าทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันหมดเนี่ยเราก็ต้องสิ่งที่เขาจะทำได้คือเขาต้องสร้างการรับรู้ด้วยตัวเขาเองนะครับเขาต้องศึกษาว่าชาติสถาบันสิ่งที่เคารพนับถือเนี่ยนะมีอะไรดีอยู่บ้างเขาต้องรับรู้ด้วยตัวเองพอเขารับรู้ตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาได้มีความซึมซับแล้วก็มีความจงรักภักดีแล้วก็มีความเชื่อเหมือนกับที่คนหลายคนเชื่อถ้าเขาสัมผัสนะครับก็ให้เขาเกิดความสัมผัสค่ะทีนี้ท่านทำงานมาหลายอย่างนะคะจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคืออะไรคะจุดจริงๆก็คือถ้าชีวิตส่วนตัวนะก็คืออยากให้ครอบครัวมีความสุขทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งภรรยาแต่ว่าพอเราทำงานมาวันนี้ก็คือพอเราเป็นทหารเนี่ยเราได้ลงพื้นที่ได้พบปะผู้คนได้เห็นชาวบ้านนะถึงความที่เขายังเดือดร้อนสิ่งที่อยากจะทำก็คือทำให้ประชาชนได้มีความสุขแล้วก็ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันนะครับค่ะทีนี้นะคะฟังดูมีแต่งานทั้งนั้นเลยแล้วมีเวลาส่วนตัวเช่นเวลาพักผ่อนจริงๆออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ได้มีชีวิตส่วนตัวบ้างไหมคะก็มีบ้างที่พักผ่อนมีบ้างก็คืออย่างพอเลิกงานก็สี่โมงครึ่งห้าโมงก็กำหนดชีวิตเองแล้วต้องไปออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ทานข้าวกับภรรยาได้พักผ่อนกับลูกก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วนะครับจนลูกนอนเข้านอนเราก็มานั่งทำงานต่อจนทำงานเสร็จแล้วก็นั่นคือเวลานอนในเวลานอนคือเวลาที่เราได้พักผ่อนจริงๆค่ะยังมีสมญานามนะคะรู้สึกชื่อนี้ใครๆก็รู้จักผู้พันฝ่ายมีชีวิตเนี่ยมีความสำคัญกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นจุดน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำประโยชน์ให้ชุมชนหรือไม่อย่างไรคะตรงนี้ช่วยขยายความหน่อยค่ะจริงเรื่องการทำประโยชน์เพื่อชุมชนเนี่ยก็คือผมเริ่มบรรจุรับราชการตั้งแต่ปี39นะครับแล้วก็ทำงานกับพี่น้องประชาชนมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราจะไปช่วยเขาไปช่วยส่วนราชการต่างๆนำทหารไปช่วยนะแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้เกิดความยั่งยืนนะครับพอมันไม่เกิดความยืนเพราะว่าประชาชนไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับจนทำมาเรื่อยนะครับเป็นผู้ขับหน่วยฝึกก็นำนักศึกษาวิหารเนี่ยไปร่วมกันพัฒนาชุมชนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจากเดิมเนี่ยเราไปร่วมเขาเราก็เปลี่ยนเป็นผู้สร้างแทนไปสร้างกิจกรรมลงพื้นที่นะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับด้วยการที่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วยนะครับจนวันหนึ่งประมาณปี57นะครับได้รู้จักคำว่าฝ่ายมีชีวิตนะครับก็ได้นำกำลังทหารเนี่ยไปร่วมกันสร้างฝ่ายนะครับตั้งแต่ปี57นะครับจนจากตอนนั้นที่ไปเนี่ยประมาณ13ตุลา57นะครับไปทำฝ่ายตัวแรกก็คือที่คลองพุทธงที่อำเภอลอดพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เห็นภาพของการที่เข้าไปช่วยแล้วเราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เราไปช่วยใครหลายๆที่นะครับซึ่งวันนั้นที่ไปเนี่ยคือ
การสร้างฝ่ายเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราไปที่อื่นที่เราไปที่อื่นเนี่ยก็คือคนมามากมายเลยครับส่วนราชการมามากมาทำถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับแต่วันนั้นคือไม่ใช่ส่วนราชการไม่มีเลยมีแต่ทหารกับพี่น้องประชาชนในขณะที่เราไปที่อื่นเนี่ยก็จะมีแต่ทหารทำแต่วันนั้นคือทหารเนี่ยไปส่วนหนึ่งแต่ประชาชนพี่น้องประชาชนที่ในคลองพุทโธเนี่ยมีมากกว่าทหารแล้วก็ทำร่วมกับทหารมันเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาทำแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์กับเขาเลยถึงทำแต่เลยมองย้อนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ชาวบ้านไม่ทำเนี่ยมันไม่ใช่โครงการของเขาเป็นโครงการที่ส่วนราชการเอามาลงแล้วก็ให้เขามาช่วยทำเพราะเขาทำเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของเขาแต่การสร้างฝ่ายมีชีวิตเนี่ยเขาทำเสร็จแล้วฝ่ายคือของเขาและสิ่งที่เขาได้คือเขาได้น้ำไปใช้ในการประกอบอาชีพในการใช้ชีวิตประจำวันมันเลยมีข้อแตกต่างของการสร้างฝ่ายพอจากปี57ตอนนั้นน่ะเป็นตัวที่5ที่เราเข้าไปทำที่คลองพุทโธผมก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าตรงไหนที่มีฝ่ายชีวิตเดี๋ยวผมจะเอาทหารไปช่วยทุกที่ครับจากตรงนั้นประมาณปี58นะก็ขยายจากนครไปสู่ทั่วพื้นที่ภาคใต้นะประมาณ100กว่าตัวครับจากปี58ปี59เราขยายนะจากนครจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือภาคอีสานจนชาวบ้านก็เรียกเป็นว่าผู้พันฝ่ายมีชีวิตครับก็เลยได้รับสมญานามนั้นมาครับผู้พันชาวบ้านก็เลยบอกว่าเป็นแล้วห้ามออกนะฝ่ายมีชีวิตแต่ผู้พันฝ่ายมีชีวิตเนี่ยครับผมก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นผู้พันฝ่ายตลอดรู้สึกท่านภูมิใจกับตรงนี้มากมันเป็นงานสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนโดยแท้จริงคือกระบวนการสร้างฝ่ายนี่คือการที่มันมีกระบวนการที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนแล้วมันทำให้เกิดความยั่งยืนเพราะสิ่งที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงได้แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวมันได้ชุมชนได้ความเข้มแข็งของชนที่มาด้วยก็เลยแบบถามว่ามีความภาคภูมิใจไหมก็มีความภาคภูมิใจเพราะอะไรที่เขาแต่งตั้งให้หรือว่าเขามอบหมายให้เราเนี่ยนะหรือว่าเขาบอกมีคนทำซ้ำจนเราได้รับการยอมรับ